สวัสดีค่ะวันนี้จูนจะพาเพื่อนๆทำปลาแมคเคอเรียลแดดเดียวนะคะไว้กินค่ะแล้วจูนก็จะแล่เองนี่คือปลาแมคเคอเรียลแอตแลนติกนะคะจูนซื้อมาตัวนี้1ยูโร29เซนต์ถูกมากค่ะสดด้วยเดี๋ยวจูนจะมาทำนะคะทำสไตล์ตัวเองค่ะทำง่ายๆอันดับแรกเราก็จะมาทำความสะอาดปลาก่อนนะคะโดยการหั่นตรงหัวออกค่ะเพราะเราไม่ใช้ส่วนหัวเนาะหัวไว้ทำอย่างอื่นแล้วก็แล่พุงค่ะจูนอยากจะทำเองค่ะจูนเลยไม่ให้ช่างเขาทำให้ไม่ให้ที่ร้านเขาทำให้ค่ะว้าวมีไข่ด้วยเย้ดูค่ะไข่ปลาแมคเคอเรียลเลิศเลยอ่ะเดี๋ยวจูนจะต้องถอดไข่เขาออกมาทำเบามือมากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยไข่ปลาค่ะดูสิแยกต่างหากค่ะตรงนี้เป็นที่เลือดของเขาค่ะเลือดปลาแมคเคอเรียลเสร็จแล้วก็นำไปล้างนะคะโอเคค่ะนี่จูนก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะล้างให้เขาสะอาดสะอ้านค่ะแล้วจูนก็จะมาทำการหั่นนะคะโอเคหั่นบางหั่นหนาก็ตามสบายค่ะนี่ค่ะจูนหั่นประมาณชิ้นเท่านี้เนาะเพื่อที่จะให้เขาเข้าเนื้อมากค่ะเวลาเราหมักคีบนี้เดี๋ยวจะใช้กรรไกรตัดออกนะคะหันเฉียงโอเคนี่ถึงนี่เรามาดูขั้นตอนการหมักนะคะเรามาหมักกันเลยค่ะจูนจะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะตัดรสชาติแล้วก็เกลือค่ะเกลือก็นิดนึงค่ะตัดรสชาติประมาณครึ่งช้อนชานะคะผสมให้เข้ากันค่ะจ
จุนจะเอาไข่ลงก่อนนะคะเพราะว่าไข่เขาค่อนข้างจะนิ่มหน่อยโอ้แล้วก็เอาพวกนี้ลงไปได้เลยค่ะเอาตัวปลาแมคเคอเรลลงไปเลยใช้มือคลุกเบาๆนะคะเพราะเนื้อปลาแมคเคอเรลจะนิ่มหน่อยค่ะปลาจะต้องออกรสชาติเค็มปลาแล่มนะคะมันถึงจะอร่อยค่ะโอเคจูนก็จะหมักปิดแรปแล้วก็หมักในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะ 1-2 ชั่วโมงค่ะให้ทุกอย่างมันซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสเต็ปที่จูนตากค่ะนี่ค่ะที่จูนหมักไว้เนาะเดี๋ยวจูนก็มาตากที่เดิมนะคะที่เตาอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลียงปลาค่ะเหมือนปกติค่ะวิธีตากแต่วันนี้ปลามีแค่ตัวเดียววางไปไกลกันหน่อยค่ะหัวปลาจุนก็ตักใส่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะหัวปลาพอดีคิดว่าเออมาตากด้วยกันดีกว่าแล้วก็ไข่ปลาค่ะไข่ปลานี่ค่อนข้างจะซอฟหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวจูนจะให้ดูอีกทีนึงจูนขอจับดีๆก่อนค่ะเดี๋ยวจูนจะตั้งไฟนะคะตั้งไฟประมาณสัก80องศาค่ะแล้วก็ดอกไฟค่ะดอกพัดลมขอโทษค่ะนี่ค่ะประมาณสัก1ชั่วโมงค่อยมาดูค่ะนี่ค่ะพอจูนทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะแห้งประมาณนี้ค่ะแต่ยังไม่สุกนะคะเพราะข้างในเขาไม่สุกเดี๋ยวเรามาทอดกินกันค่ะก็ได้เวลาทำการย่างนะคะจูนไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะปลานี่เขาจะรู้สึกว่าจะมันหน่อยค่ะปลาแมคเคอเรลนี่จะมันหน่อยไข่ปลาค่ะนี่ไข่ปลาตอนแรกก็เป็นรูปทรงดีๆมันนิ่มค่ะแล้วก็ได้ค่ะเราย่างด้วยกันได้เพราะว่าจุนไอ้นี่ในกระทะแล้วเนาะโอเคค่ะทีนี้ก็ใช้ฝาครอบค่ะย่างด้วยเตาแบบนี้ก็ใช้ฝาครอบค่ะเนื้อจะได้สุกทั่วค่ะเนื้อค่อนข้างนิ่มค่ะใช้ได้ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกินค่ะ